ในแถบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมเว็บนะครับที่เขียนด้วยภาษา PHP นะครับก่อนอื่นเลยเรามาสร้างโฟลเดอร์กันก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์ของแล็บเราก็คือการตั้งชื่อว่าแล็บ0400นะครับ0400เพราะว่าอาจารย์จะทำการเช็คค่าแล้วก็ตั้งค่าคอนฟิกอะไรบางอย่างของ PHP ซะก่อนนะครับทีนี้เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วเราเข้ามาที่ Visual Studio Code นะครับแล้วก็แอดตัวโฟลเดอร์ที่เราสร้างตัวนี้เข้าไปในโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะได้เป็น lab 0400แบบนี้นะครับสเต็ปแรกเลยก็คือเราสร้างไฟล์ครับคลิกขวาแล้วก็ new file ขึ้นมาอาจารย์ตั้งชื่อไฟล์ว่า index.php นะครับเพราะว่าถ้าเป็น php นะครับการเขียนเว็บด้วยภาษา php เนี่ยนามสกุลไฟล์จะเป็นนามสกุล .php แบบนี้นะครับทีนี้ขั้นแรกเลยไอตัวโปรแกรม WAMP ที่เราติดตั้งหรือเรา install มาตั้งแต่แรกเนี่ย WAMP เนี่ยมันมีตัว PHP มาให้อยู่แล้วนะครับเป็น compiler PHP ให้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์หรือเราคิดว่าเอ๊ะในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันสามารถรันไฟล์ PHP ได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องมีการทดสอบมันก่อนว่า PHP เนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเราจะเขียนโค้ดแบบง่ายๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขียนโค้ดว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า question mark แล้วก็ php นะครับแต่เนื่องจากว่าโอเคอาจารย์ลืมไป php เราจะต้องมีการเขียนโค้ดอะไรต่างๆที่เป็นภาษา php เพื่อให้มันสะดวกนะครับเราจะลง extension ตัวหนึ่งนะครับเราก็จะติดตั้งตัว extension เข้าไปนะครับคลิกที่ extension ก่อนแล้วเสิร์ชหาคำว่า php enter นะครับมันจะมี php ขึ้นมาหลายตัวเลยเอาตัวแรกแล้วกันนะครับตัวแรกนี่รู้สึกจะคนโหลด2ล้านกว่าเอาตัวแรกดีแหละนะครับกด install เข้าไปครับเป็น php IntelliSense นะครับเพื่อจะให้มันตัว editor เนี่ยช่วยให้เราเขียน php ได้สะดวกขึ้นนะครับฉะนั้นอาจารย์ install ตัวแรกนะครับกด install แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงทำไมมันขึ้นช้าจังเลย โอเคเรียบร้อยละทีนี้พอมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปิดไปนะ extension เราเสร็จเรียบร้อยทีนี้เวลาเราสร้างไฟล์ PHP นะครับเริ่มต้นของไฟล์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายน้อยกว่า question mark แล้วก็ตามด้วยคำว่า PHP หลังจากนั้นทั่วไปนะครับก็จะ enter ลงมาแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้คือการปิดแท็ก PHP ก็คือโค้ดในส่วนเนี้ยทั้งหมดก็คือเป็นโค้ดภาษา PHP นะครับแต่ถ้าสมมตินะครับถ้าเราคิดว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยไม่มีโค้ดภาษาที่เป็นซอฟต์โค้ดของ HTML หรือว่าแท็กอื่นๆตัวอย่างเช่น HTML อย่างเงี้ยถ้าเราไม่คิดว่าเรามีแท็กประเภทอื่นอีกแล้วที่ไม่ใช่ PHP นะครับถ้าสมมุติไม่มีอะไรเลยเราสามารถเปิดอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็คือเราสามารถเขียนโค้ด PHP ลงไปในบรรทัดเหล่านี้เลยก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปเพื่อความสะดวกเพื่อความชัวร์แล้วก็ความเป็นระเบียบอาจารย์แนะนำว่าเปิดแท็ก PHP เสร็จแล้วก็ให้เขียนปิดแท็ก PHP ด้วยแบบนี้นะครับมันจะได้ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับทีนี้ขั้นแรกเลยเวลาคนที่จะใช้ภาษา PHP นะครับทดสอบโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า PHP info นะครับ PHP info วงเล็บเปิดปิดเซมิโคลอนแบบนี้ก็คือเมธอดนะครับเมธอดของ PHP ว่าเราจะทดสอบว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีข้อมูลของ PHP เป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับทีนี้พอเราเขียนอันนี้เสร็จปุ๊บเรากดเซฟครับ Ctrl S save เราเข้ามาที่เบราว์เซอร์ของเราก็ใส่โคลอน localhost นะครับแล้วก็ port 81 slash ด้วย lab 0400นะครับ0400แล้วก็กด enter ปึ้งตัว Apache Web Server นะครับมันจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ lab 0400แล้วมันจะมาดูไฟล์ว่าตอนนี้มีไฟล์อะไรบ้างตอนนี้ณเวลานี้มีไฟล์ชื่อ index นะครับ .php โดยปกติแล้วเนี่ยตัว Apache Web Server จะวิ่งหาไฟล์ index.html ก่อนถ้ามันไม่มีมันจะมาวิ่งหา index.php นะครับฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีไฟล์ html มันมีแต่ php มันก็จะสามารถทำงานที่ไฟล์ php ตัวนี้ได้นะครับส่วนเมธอด php info ตัวนี้เป็นเมธอดที่ใช้แสดงข้อมูล php ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานี่ครับตอนนี้ php ของเราเนี่ยอยู่ที่เวอร์ชั่น 7.3.1
นะครับ 7.3.11 นะครับแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยระบบของเราเป็น Windows เป็นนั่นเป็นนี่ทุกอย่างมันจะอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่า PHP ในเครื่องของเราทำงานได้หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมาแต่ถ้าเราเกิดเอาโปรแกรมของเราเนี่ยไปรันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามที่รัน PHP ไม่ได้หน้าจอนี้จะไม่ขึ้นนะครับฉะนั้น PHP Info เนี่ยจึงเป็นmethod แรกเลยสำหรับคนที่จะใช้ PHP นะครับเพื่อใช้ในการทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เรารองรับภาษา PHP หรือไม่นะครับทีนี้หลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราทดลองprint นะครับภาษาใหม่อย่างที่บอกนะครับเราจะใช้ภาษาใหม่เนี่ยเราก็ต้องแสดง Hello World แหละเพื่อความง่ายฉะนั้นคำสั่งในการแสดงข้อความออกทางหน้าจอหรือทางเบราว์เซอร์ของ PHP ก็คือคำสั่ง echo นะครับ echoแล้วตามด้วยข้อความที่เราต้องการแสดงผลและจบด้วยเซมิโคลอนนี่คือภาษา PHP นะครับดังนั้นถ้าสมมติเราต้องการแสดงข้อความว่า Hello World สวัสดีชาวโลกนะครับสวัสดีชาวโลกแบบนี้ปึ๊บเราเขียนแบบนี้ปุ๊บกดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จนะครับพอกดเซฟเสร็จเราก็กด refresh ตอนนี้ปึ้งเงียบกริบมี PHP info แต่ว่า Hello World อยู่ล่างสุดเลยครับเพราะว่ามันมีข้อความ PHP info ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเอา Hello World มาฉะนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนอาจารย์เอา echo ตัวนี้นะครับเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนนะครับก็คือแสดงข้อความก่อนแล้วค่อยโชว์ PHP info ทีนี้เซฟครับ Ctrl S save แล้วก็มา refresh ครับพอ refresh เสร็จ Hello World ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับ Hello World อยู่ข้างล่างนะครับข้างบนไม่มีคำว่า Hello World ครับเอาอาจารย์ให้มันโชว์ข้างบนแล้วทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับทำไมมันถึงไม่ขึ้นอ่ะโอเคเซฟใหม่ครับรีเฟรชใหม่อีกรอบหนึ่งไม่มาอีกละทำไมไม่มาล่ะเอ๊ะงงไม่เข้าใจตัวนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องงงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับการกดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องรอเวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งอาจารย์ไม่แน่ใจว่าประมาณ15วิหรือ20วินาทีนะครับเพื่อให้ระบบแคชชิ่งแคชชิ่งก็คือระบบการสำรองข้อมูลหรือการที่ทำให้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นก็คือการทำแคชชิ่งครับให้มันรีเซ็ตแคชชิ่งของ PHP ก่อนสักพักหนึ่งนะครับซอร์สโค้ดตัวใหม่ที่เราเขียนเข้าไปมันถึงจะเริ่มทำงานนะครับฉะนั้นดูนะอาจารย์ไม่ได้แก้อะไรนะครับฉะนั้นกด refresh อีกครั้งหนึ่งเห็นโลโก้มาโผล่ข้างบนแล้วเห็นไหมครับเวลาผ่านไปแป๊บนึงซอร์สโค้ดตัวนี้จึงจะทำงานนะครับสมมติอาจารย์เปลี่ยนข้อความอาจารย์มี Hello World บรรทัดแรกแล้วอาจารย์ใส่ Echo มาอีกบรรทัดหนึ่งชื่อว่า Hello เป็นอาจารย์ M นะครับอาจารย์ M แบบนี้อาจารย์กดเซฟปุ๊บเซฟเสร็จเนี่ยมา refresh เนี่ยเราก็คาดหวังว่าคำว่าอาจารย์ M จะออกใช่ไหมครับกด refresh อาจารย์ M ก็ไม่โผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับไม่โผล่ขึ้นมาแสดงว่าตอนเนี้ยระบบ caching หรือว่าการทำ cache ของ PHP เนี่ยมันยังไม่สั่งรีเซ็ตหรือว่ารีเฟรชซอร์สโค้ดตัวนี้นะครับฉะนั้นในส่วนของ PHP เนี่ยนะครับที่เราติดตั้งมาเนี่ยโดยค่ามาตรฐานของมันมันจะมีการทำ default เป็น caching ไว้เสมอนะครับฉะนั้นอาจารย์ลองกดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งยังไม่มาเลยเห็นไหม caching มันจะมีเวลาอยู่นิดนึงนะครับในการที่มันจะดีเลย์เวลาที่จะประมวลผลซอร์สโค้ดตัวใหม่นะครับอาจารย์ก็กดรีเฟรชไปเรื่อยเห็นไหมอาจารย์ M เพิ่งโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับนี่คือลักษณะที่เรียกว่า caching นะครับ caching ของ PHP ใน PHP บางเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ได้มีการทำ caching ไว้แต่ในแวมที่ติดตั้งมามันมีการทำ caching นะครับฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนมันนี่อาจารย์ทำให้ดูนะครับกด Ctrl F ครับเพื่อค้นหานะครับแล้วหาคำว่า off cache นะครับ cache off cache นะครับกด Enter ครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่า send of cache ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเรากดมาจะเห็นเหลืองๆข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือ of cache ที่มันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญตรงก็คือตัวที่4ตัวนี้ครับไอตัว operation cache หรือ of cache ตัวเนี้ย cache ตัวนี้นะครับมัน enable อยู่มันเปิดอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยสถานะของมันคือมันทำงานอยู่เพราะมันทำงานอยู่แปลว่ามันทำ caching อยู่ไอการทำแคชชิ่งเนี่ยมีประโยชน์ตอนที่เวลาเราอัปโหลดข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานจริงนะครับมันจะทำให้มัน
มันไม่กระทบกับยูเซอร์ที่กำลังทำงานอยู่มันจะมีการดีเลย์เวลานิดนึงแต่ตอนเนี้ยเราไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานจริงเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังพัฒนาเรากำลังเขียนโปรแกรมอยู่ฉะนั้นการที่มีแคชจะทำให้เราลำบากนะครับทำให้เราลำบากทำให้เราแบบรีเฟรชข้อมูลแล้วข้อมูลไม่เห็นทันทีที่เราต้องการฉะนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการปิดออฟแคชหรือว่าการทำแคชของ PHP ออกนะครับปิดยังไงนะครับปิดยังไงวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่ตัว PHP config ของเรานะครับตัว config ของตัว manager ของ RAM นะครับถอยมาที่ manager window นะครับตัวนี้กดเปิดขึ้นมานะครับไอตัว manager ของ RAM เนี่ยมันที่แท็บที่2ที่ Apache Web Server เนี่ยจะตั้งค่า config ได้เห็นไหมครับตั้งค่า config ได้ทีนี้ไอตัวค่า config ที่ว่าเนี่ยมันเป็นค่า config ของตัว Web Server นะครับ Web Server มันไม่ใช่ของตัว PHP โทษทีจานลืมโอ้ลืมอีกแล้วมันไม่ใช่ของตัว PHP ของ PHP จะอยู่ตรงไหนเอ่ย PHP อยู่ตรงนี้ครับจานขอเลื่อน PHP Info ขึ้นไปข้างบนนะปึ๊บขึ้นไปมันจะมีตัว config อยู่นี้ครับนี่คือตัว config นะครับของตัว PHP ว่ามันอยู่ที่ได้ DDoc Bitnami RAM StackPHP แล้วก็ PHP INI นะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับ Bitnami RAM Stack นะครับแล้วก็ PHP แล้วเลื่อนลงมาที่ php.ini นี่แหละครับตัวนี้แหละเป็นตัวค่า config ต่างๆของ PHP นะครับฉะนั้นอาจารย์คลิกขวาแล้วก็สั่งเปิดอาจารย์สั่งเปิดด้วยตัว Visual Studio Code ตัวเดิมของเราได้ไหมอาจารย์เลื่อนหา Visual Studio Code ของอาจารย์นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาตัวนี้ครับเนี่ยที่อาจารย์เปิดขึ้นมาตรงนี้นี่คือไฟล์ config นะครับของ PHP แล้วเรา Ctrl F ครับเราเสิร์ชหาคำว่า opcache นะครับ opcache แล้วหาคำว่า opcache enable เห็นไหมปัจจุบันมันเป็น1ก็คือมันทำงานอยู่ให้เราเซตนะครับให้กลายเป็น0ให้กลายเป็น0แล้วก็เซฟครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับ PHP ตัวเนี้ยมันจะถูกรีเซ็ตค่านะครับอาจารย์กด F5 นะครับรีเฟรช1ครั้งแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่า opcache ดูนะครับไอ้ opcache ของอาจารย์เนี่ยจากเดิมนะครับตอนนี้มันเป็น on อยู่มันยังไม่รีเฟรชทันทีเห็นไหมต่อให้เราไปแก้ config แล้วมันก็ไม่รีเฟรชนะครับวิธีการคือเราต้องเข้ามาที่ตัว manager นะครับตัว managerแล้วเรา restart service เราเข้ามาที่ manager window นะครับแล้วเราก็ restart ตัว web server นะครับตัวที่เราทำงานอยู่สั่ง restart ครับสั่ง restart แบบนี้คือมันจะเช็คตัว apache ใหม่หมดแล้วก็เช็คตัว php ใหม่หมดเลย โทษทีครับหลังจากนั้นพอมัน restart เสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์กันว่ามันทำงานได้ไหมนะครับรอเป็นแป๊บหนึ่งนะครับให้มันรีสตาร์ทก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องอาจารย์จะค่อนข้างช้านะรีสตาร์ทไม่ค่อยขึ้นโอเครีสตาร์ทเสร็จแล้วครับตอนนี้อาจารย์ทดลองกดรีเฟรชนะครับหน้านี้ปึ๊บ PHP ของเรานะครับ opcache ตอนนี้กลายเป็น off ไปแล้วนะครับกลายเป็นออฟไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาละข้างบนเห็นไหมครับ PHP ฮัลโหลอาจารย์ M เนี่ยอาจารย์ขอเปลี่ยนจากอาจารย์ M ลบข้อความอาจารย์ M ตัวนี้ออกแล้วก็กดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จกดรีเฟรชเห็นไหมหายทันทีเลยลบข้อความฮัลโหลเซฟครับแล้วมารีเฟรชฮัลโหลหายทันทีแสดงว่ามันไม่ทำแคชแล้วมันไม่ได้เก็บแคชแล้วฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเซตอัพอันดับแรกนะครับของการที่จะติดตั้งหรือทำงาน PHP ในวิชานี้ในแล็บนี้นะครับแล้วก็คือเราเซตเช็คค่า PHP info ก่อนแล้วก็ทำการ disable opcache ออกเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ